สไปเดโกเทนาเซียสนะครับเพื่อนเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาอยู่ในวงการจับมีดแล้วพบว่ามันมีสไปเดโกเทนาเซียสปลอมแบบปลอมไทยแลนด์จงใจปลอมด้วยนะสารก็บอกงี้นะครับเรื่องราวฟังให้เป็นเรื่องเล่ากันแล้วกันนี่คือสไปเดโกของแท้นะครับสไปเดโกของแท้ขอพูดคุยเล่นให้มันสนุกนะฮะเล่นให้มันสนุกนี่คือสไปเดโกเทนาเซียสของแท้ของแท้นะนี่เพื่อนเขาบอกว่าณปัจจุบันนี้มีแล้วมีที่เขารับซื้อคลิปตรงนี้สไปเดโก้อย่างเงี้ยแต่เป็นซินเทติกคือบางชิ้นแท้บางชิ้นถูกตกแต่งขึ้นมาบางชิ้นมีการยิงเลเซอร์ใหม่นะครับนี่ดูให้ดูตรงนี้นะนี่เนี่ยตรงใบมีดตรงเนี้ยด้านล่างเนี้ยมันจะมีเส้นอยู่เส้นนึงนะฮะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเส้นจากการผลิตมันจะมีทุกเล่มเลยเขาบอกนะฮะตรงนี้ซึ่งมันก็มีจริงๆด้วยนะจะมีเส้นที่มันลึกๆอยู่เนี่ยเหมือนเส้นที่มันฟอสงานขึ้นมานะฮะนี่แล้วก็คลิปตัวเนี้ยบางทีมันเป็นคลิปแท้นะเขารับซื้อคลิปคือบอกนี้ก่อนเขาจะทำปลอมเพื่อทำไมปลอมเกรด A ปลอมทำไมนะฮะมันมีช่องว่างทางการตลาดอยู่ตัวนี้นะของใหม่เลยนะเบิกเลยนะรวมส่งนะ 2,300 ถ้าของก๊อปตลาดล่างเนี่ยขายอยู่ไม่น่าจะเกิน300คุณเห็นช่องว่าง 2,000 มั้ยมีบางคนจงใจเอาไอ้ตัวนั้นน่ะมาถอดบางชิ้นออกใส่บางชิ้นที่เป็นของแท้ที่คนเขาสังเกตกันแล้วก็เอามาขายมีคนก็บอกว่ามีปลอมยันใบเลยนะใบเนี่ยสั่งตัดแล้วทำใหม่เลยนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์แต่พอยิงเลเซอร์มาแมงมุมมันไม่ขาวแบบนี้นะฮะแมงมุมมันจะดำๆเหมือนยิงงานยิงเลเซอร์เหมือนยิงเลเซอร์ MC2 อ่ะยิงมันก็จะดำๆมาให้ดูเขาบอกมานะเขาบอกมาผมก็มาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องเล่านี่คือยิงเลเซอร์งานเมืองไทยนะครับมันจะออกดำๆนี่มันจะไม่ขาวโบ๊ะแบบตัวแมงมุมเมื่อกี้นะฮะเนี่ยเครื่องยิงเลเซอร์นะครับผมยิงเลเซอร์ MC2 มาส่วนงานสไปเดโก้มันจะค่อนข้างจะผิวดีกว่านะฮะเขาให้ดูที่ตัวแมงมุมนี้ด้วยนะรูปร่างอะไรเหมือนกันเลยแต่มันไม่ขาวแล้วราคาที่เขาขายเนี่ยราคามันจะต่ำกว่าราคาของแท้อยู่นิดนึงแต่พวกหมุดพวก G10 อะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคนไม่ได้จับบ่อยคุณจะไม่รู้แต่ถ้าจับบ่อยๆจะรู้เลยนะครับแล้วบอกรุ่นที่มันราคาแบบรู้สึกว่าต่ำกว่าปกติอ่ะให้พึงระวังเอาไว้ดักคอนไฟก็มีนะครับเขาซื้อมาแล้วเขามาแต่งเพิ่มหรือเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยก็มีความพยายามที่จะตะไบมันเพิ่มคือเอางานของก๊อปมาแต่งอีกทีนึงอ่ะผมก็เลยเรียกว่าสไปเดโก้เทนเซียสซินเทติกไม่ใช่ตัวนี้นะนี่คือตัวแท้นะครับก็ดูเทียบเลยต้องเอาแท้ไปเทียบถึงจะเจอนะนี่เขาก็เล่าให้ฟังมาแล้วก็ตรงวงตรงใบเนี่ยตรงข้างล่างแบบนี้เขามีการเก็บงานด้วยนะเขาบอกให้คุณสังเกตดูแล้วเขาก็บอกว่าแว่นเปิดระวังเปิดเจอสมบัติผัดกันชมแล้วเกิดว่าเขามาไอ้นี่จะได้รู้ว่ามันเป็นมีดไม่แท้นะครับอันนี้ก็คืองานปกตินะแต่ถ้างานไม่แท้มันจะมีการเก็บงานรูปร่างมันจะแปลกแต่มองไปไกลไม่รู้แล้วบอกด้วยว่าแท้แล้วก็จะไปขายตามแพลตฟอร์มไม่ใช่แพลตฟอร์มในตลาดอะไรอ่ะที่จะมีคนบางกลุ่มผมเชื่อนะมีคนบางกลุ่มที่เขาชอบงานแบบนี้เขาชอบไปจับของอ่ะนึกคำนี้ได้ไหมฉันชอบไปจับของอ่ะเหมือนได้ของแท้ใช้นิดหน่อยแล้วราคามันถูกกับตลาดแล้วก็จะมีความสุขอ่ะนี่นะคุณคนพวกเนี้ยเขามีความสุขในการไปเดินจับของอ่ะตรงนี้ตรงนี้มาไม่ชอบซื้อทางช่องทางธรรมชาติไม่ชอบไปส่องล่าให้เจอมีความพยายามมากเกรดเอนับถือเคมีมันจะตรงกันกับพวกผลิตของมาขายอ่ะคุณนึกถึงภาพนะถ้าผมเป็นคนผลิตของมาขายนะผมจะแบบไอ้เหี้ยกูขายได้เว้ยเขาจับกูไม่ได้ด้วยเว้ยกูแม่งแชมป์มันน่าจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ของแท้แต่กูขายออกไปได้ในราคาที่แบบหรือภาพมันจะเป็นคนทำมันไม่คงแบบเฮ้ยแบบกูชนะเลยบางอย่างแล้วกูก็ผลิตซ้ำขึ้นมาอีกอ่ะเพื่อไปหลอกคนน่ะไอ้คนที่ขายจับของได้ก็ดีใจใช่ป่ะคนขายก็มีความสุขในการผลิตคนซื้อก็ดีใจว่ากูจับได้ของดีไว้เขาบอกว่าต้องดูแมงมุมตัวนี้นะแมงมุมแบบนี้เอาเขาดูนี่ให้กูก็ซื้อตัวนี้มาเลยดิซื้อคลิปมาขายดีวะเขาดูเขาก็มีความสุขใจสมมติว่าหนึ่งเล่มมันมีจุดดูอยู่สิบจุดแต่กูดูจุดหลักๆที่เขาบอกไปชี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยไม่แก้ตรงนี้ไงก็เอาของแท้มาแปะเลยไงที่เหลือแม่ก็ก๊อปหมดเลยเขาก็ดีใจอ่ะเนี่ยคนซื้อก็สุขใจคนขายก็มีความสุขตลาดมันเลยยังอยู่ไงใช่ไหมเออเอาใหม่เกิดไม่มีคนมาซื้อแบบนี้แล้วไม่ชอบซื้อช่องทางนี้ชอบซื้อตามโชว์รูมร้านดังๆเพราะฉะนั้นคนขายก็จะขายไม่ได้พอเขาขายไม่ได้ก็ขายใครก็ขายใครดีมันก็จะไม่มีผู้ซื้อใช่ไหมพอไม่มีผู้ซื้อมันก็ไม่มีผู้ขายไงใช่ป่ะมันก็แตกก็เลิกกระซ่ากระเซ็นกันไปนะครับแต่ถ้าเขายังมีฐานลูกค้าอยู่หรือเขาชอบอ่ะมันก็จะยังคงมีลูกค้าอยู่มีซื้อกระทั่งกล่องยังมีเลยนะถ้ากล่องมาเป็นปัญหาก็ซื้อกล่องเลยแล้วกันหาซื้อกล่องกันมานี่แหละเหมือนเพื่อนๆซื้อมีดไปพี่ผมรับซื้อกล่องนะเอาแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการถูกไหมหรือแม้กระทั่งคุณจำไอ้นี่ได้ไหมพวกเหล้าเถื่อนอ่ะขวดแท้นะแท้อย่าลูกแก้วแต่ข้างในไม่ใช่วะ
ซื้อของปลอมราคาถูกก็พอรับได้แต่ซื้อของปลอมราคาของแท้บางคนเขาก็โอเคนะบางคนเนี่ยพอซื้อของแท้ที่ราคาต่ำๆมันรู้สึกว่ามันยังไม่ชนะร้านอ่ะต้องต่ำกว่าที่ร้านขายอ่ะเขาจะชนะเขามีความสุขแบบนั้นซึ่งเขาก็ไม่ผิดด้วยนะเขาอยากได้ในราคาเนี้ยต่ำที่สุดตรงเนี้ยก็ยังต่อลงมาคือต่ำที่สุดที่ผมขายได้อ่ะถ้าต่ำกว่านี้ผมไม่ขายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ซื้อเขาอยากซื้อที่มันต่ำกว่านี้เออเขามีความสุขอ่ะเอองั้นก็ชนะผมได้เลยอย่างเงี้ยไม่มีทางถูกไหมเออก็เป็นอีกพึงระวังไว้แล้วกันนะครับไม่ได้พูดให้กลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทักษะพวกเนี้ยถามผมนะผมไม่มีเลยผมก็เลยขายแต่ของแท้เท่านั้นไงง่ายดีไหมง่ายดีจังเลยใช่ป่ะไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนหาดีลเลอร์แท้จบแค่นั้นหาลงมาหลายเลยเบิกศูนย์ของแท้ทั้งหมดสะดวกดีแล้วเรื่องราคาล่ะครูผมไม่สนใจของแท้ราคามาไงมาตามนั้นโชว์รูมว่าไงว่าตามนั้นเฮ้ยครูปีหน้ามันขึ้นราคาขึ้นยังไงขึ้นตามนั้นมันเรื่องของโชว์รูมถูกป่ะผมไม่ทำอย่างอื่นมาขายดีกว่าผมทำเอ็มซีทูมาขายดีกว่าเอออย่างนั้นอ่ะของกูแท้ๆนะครับผมจะให้มันถูกให้มันแพงหรือจะปรับราคาไปแล้วแต่เลยเพราะว่ามันเป็นมีดที่ร้านผลิตสั่งผลิตสั่งทำขึ้นมางั้นผมก็ไปตลาดนู้นเลยส่วนตลาดของแท้ก็ขายของแท้ไปตอนนั้นเองง่ายไหมง่าย อ่ะอีกเรื่องนึงนะครับ